ลังจากมีคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองเมื่อวานนี้ปรากฏว่าวันนี้หน้าเว็บของศาลรัฐธรรมนูญถูกแฮกตั้งแต่เช้าเลยครับคุณผู้ชมคือพอเข้าไปในเว็บเนี่ยมันกลายเป็นลิงก์ YouTube เข้าไปที่เพลงกิโยตินเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้เนี่ยฮะคือพอเข้าไปในเว็บของศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th เขาลิงก์ไปที่เพลงกิโยตินนอกจากนี้แฮกเกอร์ยังเปลี่ยนชื่อเว็บเป็น Kangaroo Court ก็ศาลจิงโจ้ความหมายเนี่ยมันจะออกไปในทำนองวิพากษ์วิจารณ์ศาลและจนถึงขณะนี้คุณผู้ชมฮะพอเข้าไปในเว็บเนี่ยล่าสุดเข้าไม่ได้แล้วกลายเป็นหน้าแบบนี้ฮะนี่เข้าไม่ได้เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนจะเข้าเบรกนี้เราก็กดเข้าไปอีกทีก็ยังเข้าหน้าเว็บของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐมนตรีดิจิทัลครับคุณชัยวุฒนาคมานุสรบอกรู้ตัวคนทำแล้วนะฮะไวมากค่ะนี่เพิ่งถูกแฮกเมื่อเช้าตอนนี้รู้ตัวแล้วเตรียมนะฮะเตรียมจะเข้าไปจับกุมดำเนินคดีถ้าความผิดเนี่ยมันจะผิดใน2มาตราคือถ้าเป็นมาตรา5เข้าถึงข้อมูลในระบบคอมโดยมิชอบโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไปเข้ามาตรา9อันนี้ทำลายเปลี่ยนแปลงข้อมูลโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ